ขณะที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนระดับภาคภาคใต้สวัสดิการชุมชนพลังสร้างสังคมลดความเหลื่อมล้ำแก้วิกฤตประชากรไทยค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาตำบลสเตงอเภอเมืองจังหวัดยะลานายอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนระดับภาคภาคใต้สวัสดิการชุมชนพลังสร้างสังคมลดความเหลื่อมล้ำแก้วิกฤตประชากรไทยโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานางวารุณีสกุลรัตนะ ทารากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการส,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้เครือข่ายสวัสดิการชุมชน14จังหวัดภาคใต้และผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมค่ะ การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดบทเรียนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสู่การสร้างการรับรู้ด้านงานสวัสดิการชุมชนสร้างความมั่นคงทางสังคมของคนในชุมชนและหลักประกันในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการสร้างพลังทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤตประชากร ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนของประเทศด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายใต้หลักการจัดสวัสดิการชุมชนที่ว่าให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในทุกช่วงวัยและการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการพัฒนาสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม นายอนุกูลปิดแก้วปรัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวค่ะว่าการจัดงานนี้ค่ะเป็นจารจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพลังของคนให้แก่พี่น้องขอบวนองค์กรชุมชนและคณะผู้จัดงานและสร้างการรับรู้การดาเนินง,งานสวัสดิการชุมชนในพื้นที่พร้อมร่วมเป็นพลังสําคัญในการร่วมสร้างพลังทางสังคมในการสร้างให้คนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนํานโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤตประชากรไทยสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะ